เศรษฐกิจไทยน่าเป็นห่วงหนักนะครับหลังจากอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยที่เป็นอุตสาหกรรมใหญ่ของประเทศกำลังเจอปัญหางานเข้าอย่างหนักครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังครับสวัสดีทุกคนนะครับผมคิมครับในคลิปนี้จะคุยถึงเรื่องเมืองไทยกันบ้างนะฮะซึ่งเอาจริงๆเนี่ยเป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีเลยเรื่องของเศรษฐกิจไทยนะครับตอนนี้เนี่ยภาคอุตสาหกรรมที่น่าจับตามองแล้วก็หวาดเสียวมากๆเลยนั่นคือเรื่องของอุตสาหกรรมรถยนต์นะครับคือก่อนหน้านี้เมื่อปีที่แล้วหลายคนก็ทราบนะครับว่ายอดขายรถทั่วโลกเองก็เริ่มตกต่ำในประเทศเองก็เริ่มฝืดเคืองนะฮะแล้วก็มีข่าวใหญ่นั่นคือเรื่องของ General Motors นะครับเจ้าของแบรนด์ยี่ห้อ Chevrolet เนี่ยทำการปิดโรงงานย้ายออกจากประเทศไทยโดยขายตัวกันให้กับทาง Great Wallมอเตอร์นะครับซึ่งมันเป็นเรื่องปกตินะครับทั่วโลกเลยเวลาที่แบบเงินฝืดหรือเข้าสู่สถานการณ์เศรษฐกิจที่แบบไม่ค่อยดีฝืดเคืองเนี่ยยอดขายรถยนต์ก็จะตกต่ำไปด้วยครับคือเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะครับชิ้นส่วนยานยนต์ออเดอร์วิกฤตในรอบ10ปีนะฮะซึ่งตัวเลขการซื้อของรถยนต์ในทั่วโลกเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับว่าตอนต้นปีนี้ฮันดูมกราเนี่ยมันก็ยอดตกไปแล้วกว่า 19% นะครับนี่คือยอดเดือนมกรานะฮะ 19.96% ต่ำสุดในรอบ8ปีนี่คือก่อนที่เกิดโควิดนะครับและซึ่งเหตุการณ์ตอนนี้เนี่ยที่เกิดโควิดหลายคนก็ได้ทราบอยู่แล้วว่าเราอยู่ในช่วงที่ล็อกดาวน์กันและคนหลายคนก็ไม่อยากจับจ่ายใช้สอยเพราะว่าเงินเองก็มีปัญหาเงินก็ฝืดนะครับซึ่งแทบไม่ต้องเดาเลยว่ายังไงเนี่ยมันต้องแย่กว่าตอนเมื่อต้นปีหรือปีที่แล้วแบบจนเทียบไม่ติดเลยพอเห็นภาพใช่ไหมครับต้องยอมรับว่าภาครถยนต์เนี่ยนะครับมันโคกับเรื่องของไฟแนนซ์เรื่องของแบงค์ด้วยถ้าแบงค์ไม่อยากจะปล่อยเงินกู้ที่ซื้อรถยนต์มันก็ยิ่งทำให้ซื้อการค้าขายเนี่ยในประเทศเนี่ยมันก็ยากขึ้นปีกับต้องยอมรับว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของรถยนต์นะครับจริงอสังหาเองแบงค์ก็เคี่ยวขึ้นมากในช่วงนี้ปกติความต้องการการซื้อก็ลดลงอยู่แล้วอย่างที่ทราบกันนะครับด้วยสถานการณ์ต่างๆเนี่ยไม่พอฮะเรื่องของสินเชื่อเองก็กระทบหนักเช่นเดียวกันครับแบงค์ไม่ยอมปล่อยสินเชื่อเลยทำให้ยอดขายยิ่งดิ่งเลยฮะอันนี้ก็เข้าใจได้นะเพราะว่าแบงค์เองก็ต้องปกป้องตัวเองนะเพราะหนี้เสียในภาคอะไรต่างๆเนี่ยเยอะขึ้นเยอะมากนะครับอย่างที่เราเห็นครับว่าตอนนี้เนี่ยตลาดรถมือ2เองก็ดูจะบูมขึ้นนะมันก็บ่งบอกถึงว่าตอนนี้คนเริ่มเบี้ยวหนี้เริ่มไม่ได้จ่ายหนี้ทำให้รถเนี่ยถูกยึดซึ่งจากเหตุการณ์วิกฤตดังกล่าวเนี่ยทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยแตะเบรกนะครับลดวันทำงานชะลอ OT แล้วครับเพื่อจับตาสิโลกว่าจะไปต่อยังไงนะครับต้องยอมรับว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันก็มาจากการส่งออกนะฮะมันในประเทศก็ส่วนหนึ่งใช่แต่ต่างประเทศเองก็ลำบากไม่แพ้กันเลยครับซึ่งก็มีค่ารถหลายเจ้านะครับประกาศออกมาเลยว่าอาจจะปิดโรงงานยาวเลยก็ได้นะครับถ้าโควิดไม่จบนะฮะหมายความตอนนี้เนี่ยก็มีโรงงานหลายเจ้านะครับที่แบบว่าชะลอการเปิดหรือว่าเฮ้ยปิดชั่วคราวก่อนนะฮะแล้วก็อาจจะให้พนักงานอยู่บ้านหรือว่าอาจจะ live without pay ต่างๆนานาเนี่ยครับแต่ก็มีการบอกแล้วว่าถ้ามันไม่จบเนี่ยอาจจะปิดยาวไปเลยเพราะเปิดไปก็ไม่คุ้มเปิดไปก็ขายไม่ได้ใช่ไหมฮะแล้วพนักงานเนี่ยน่าสงสารคงต้องมีออกไปบ้างครับความจริงเนี่ยเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยมันเป็นรากที่ค่อนข้างกว้างใหญ่นะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของการขายรถยนต์นะฮะเพราะว่ารถยนต์คันหนึ่งเนี่ยมันประกอบไปด้วยชิ้นส่วนหลายอย่างมากๆแล้วชิ้นส่วนของไทยเนี่ยเฮ้ยถือว่าโอ้โหเป็นอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างใหญ่เพราะว่าไม่ใช่แค่ส่งในประเทศนะครับแต่ส่งออกข้างนอกประเทศด้วยนะฮะดังนั้นเนี่ยการที่รถยนต์เนี่ยขายได้แย่ลงช้าลงหรือแม้กระทั่งปิดโรงงานเนี่ยครับปิดโรงงานการผลิตเนี่ยนะครับทำให้ชิ้นส่วนยนต์กระอักเจ็บปวดไปด้วยครับซึ่งการที่อุตสาหกรรมยานยนต์หดตัวเนี่ยครับมันก็ส่อไปถึงการเลิกจ้างถูกไหมฮะคือสาเหตุมันก็มีมากมายครับเช่นสงครามการค้าเศรษฐกิจโลกชะลอตัวหรือแม้กระทั่งเหตุการณ์โควิดความต้องการของคนบนโลกที่การรถยนต์ก็ลดลงนะครับซึ่งความสั่งซื้อตอนนี้เนี่ยลดลงไปมากที่สุดในรอบ10ปีเลยนะฮะเอาจริงๆครับภาคอุตสาหกรรมยานยนต์มันเป็นภาคใหญ่ของประเทศไทยเลยนะครับแล้วก็มีแรงงานเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยต้องตกงานกันไปมหาศาลนะครับซึ่งตามตัวเลขนะครับการส่งออกเนี่ยนะครับอุตสาหกรรมการส่งออกนะประเทศไทยเนี่ยประมาณ 75% ของ GDP นะครับก็คือว่าโอ้โหสูงที่สุดแล้วนะครับการส่งออกไทยเนี่ยเป็นรายได้ของประเทศที่สูงที่สุดนะครับซึ่ง10อันดับการส่งออกเนี่ยอันดับ1เลยนะฮะข้อมูลณเดือนธันวาคม2561นะครับเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยรถยนต์และอุปกรณ์ต่างๆของรถยนต์เนี่ยครับเป็นอันดับ1ในการส่งออกของอุตสาหกรรมในประเทศไทยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ากลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยกระทบเนี่ยซึ่งกระทบแน่ๆอย่างที่เราเห็นนะครับมันทำให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยจะโหเจ็บไปด้วยครับรายได้มันหายไปค่อนข้างสูงเลยครับต่อไปเรามาประเมินว่านะครับอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยระดับของโลกเนี่ย global เนี่ยยอดขายตกต่ำหรือเป็นยังไงบ้าง นะครับนี่คือข้อมูลเมื่อมาร์ชก็คือเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเมื่อมาร์ชเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเทียบกับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยยอดขายนะครับลดลงกว่า 38% นะครับนี่คือทั้งโลกนะฮะโดยแบ่งไปที่อเมริกานะครับสีแดงนั่นคืออเมริกานะครับแล้วก็ยุโรปนะครับจีนนะฮะ
แล้วก็ต่างๆทั่วโลกนะครับจะเห็นว่าในต่างๆทั่วโลกเนี่ยนะครับก็ยังถือว่าลดไม่เยอะจาก 2.6 เป็น 2.0 นะครับทั้งหมดนี้คือหน่วยเป็นล้านคันนะครับภายในเดือนมาร์ชเดือนเดียวคือเดือนมีนาเดือนเดียวนะครับแต่ที่กระทบหนักๆจริงๆเนี่ยก็จะเป็นประเทศใหญ่ๆ3อันทั่วโลกนั่นคืออเมริกานะครับ US นะครับจาก 1.6 ล้านคันเหลือ1ล้านคันนะครับหายไป 600,000 นะฮะภายในเดือนเดียวนะครับก็ยุโรปนะครับอันนี้หนักกว่านะครับก็ประมาณเกือบครึ่งนึงนะฮะ 2.2 ล้านคันเหลือ 1.2 ล้านคันหายไปเกือบครึ่งนะครับจีนครับ 2.4 ล้านคันเหลือ 1.3 ก็เกือบครึ่งนะฮะจะเห็นได้ว่าการขายเนี่ยตกต่ำลงไป 50% เลยนะฮะหากมาดูเรื่องของผลกระทบระยะยาวเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับ1เลยตอนนี้เนี่ยปัจจุบันนี้ครับเราอยู่ตรงจุดนี้ครับนั่นก็คือการชัตดาวน์ของการผลิตทั้งต่างนะครับกระบวนการผลิตต่างๆโรงงานต่างถูกชัตดาวน์นะครับสองครับเรื่องการจัดหาพวกวัตถุดิบนะครับซัพพลายต่างๆเนี่ยคือยากมากๆในช่วงนี้ครับเพราะว่าน่านฟ้าและการขนส่งเองก็ติดชะงักหมดนะครับซึ่งอนาคตต่อจากนี้คุณจะเห็นว่าlow customer spending power คือกำลังการซื้อขายของคนเนี่ยที่ลดลงครับเนื่องจากเราเกิดวิกฤตเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เนื่องด้วยผลการเกิดของโควิดเนี่ยทำให้คนเนี่ยต้องถูกตกงานหรือว่ารายได้ตกต่ำเป็นห้างร้านเองก็ชะงักงานกันหมดนะครับเศรษฐกิจก็เลยชะลอตัวนะครับดังนั้นเนี่ยกำลังซื้อของคนยังไงลดลงไปแน่นอนนะครับซึ่งทางรีเสิร์ชเนี่ยเขาก็ได้คาดการณ์ว่าในอนาคตในปี2021ถึง2022เนี่ยเฮ้ยมันก็ยังมีปัจจัยที่ด้านลบอยู่นะครับคือการชะลอตัวของอุตสาหกรรมเนี่ยจะไม่ฟื้นมาเร็วๆนี้แน่นอนกินเวลาแบบไป 2-3 ปีข้างหน้าแน่นอนนะครับเนื่องด้วยเหตุผลว่าการฟื้นตัวของประเทศเนี่ยหลังจากโควิดเนี่ยมันจะไม่เร็วครับมันจะแบบไม่ได้สม่ำเสมอบางครั้งเดี๋ยวฟื้นตัวเดี๋ยวต้องปิดใหม่ถูกไหมฮะเดี๋ยวเปิดเมื่อเดี๋ยวปิดใหม่มันยังไม่นิ่งเลยครับ2คือเรื่องของ financial crunch นะครับนั่นคือเรื่องของการขาดสภาพคล่องด้านการเงินของแต่ละบริษัทในอุตสาหกรรมยานยนต์ครับผมเชื่อว่าหลายๆคนในหลายบริษัทอุตสาหกรรมเนี่ยทำการลด sizing หรือว่าทำตัวให้ lean ลงตัดปิดโรงงานบางส่วนเพื่อรักษาส่วนสำคัญเอาไว้ดังนั้นเนี่ยการที่จะฟื้นตัวมาผลิตรถเร็วเนี่ยเป็นไปแทบไม่ได้เลยครับซึ่งพอเราเห็นภาพการซื้อขายของโลกเนี่ยมันตกต่ำลงกว่า 38% นะครับในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็มีหลายภาคส่วนหลายประเทศที่กระทบหนักกว่าบ้านเรานะฮะอันดับหนึ่งเลยคืออุตสาหกรรมอินเดียครับค่ายรถปิดโรงงานเลิกจ้างนับแสนนะครับเพราะว่าอินเดียเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมรายใหญ่ของประเทศนะเรื่องของยานยนต์นะครับซึ่งพออุตสาหกรรมยนต์อินเดียกระทบเนี่ยครับพนักงาน1ล้านตำแหน่งเสี่ยงถูกปลดเลยนะครับและไม่ใช่แค่อินเดียครับอุตสาหกรรมรถยนต์ในอากิรฐานเนี่ยก็กระทบหนักนะครับบริษัทซูซูกิฮอนด้าโตโยต้าอะไรของญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ไปลงทุนที่ปากีสถานค่อนข้างเยอะนะครับแต่ครับต้องประสบกับสภาวะขาดทุนอย่างต่อเนื่องนะฮะซึ่งยอดขายเนี่ยก็ลดลงอย่างหนักนะครับประกอบกับค่าเงินในปากีสถานเนี่ยอ่อนลงครับทำให้ขาดทุนกระจายรถเขาดูราคาแพงขึ้นคนก็ยิ่งไม่ซื้อเข้าไปใหญ่ครับด้วยเทรนด์การหดตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยก็ทำให้ยักษ์ใหญ่เนี่ยก็ทำการแอคชั่นบางอย่างอย่างเช่นเดนโซ่เนี่ยก็เป็นอุตสาหกรรมชิ้นส่วนของยานยนต์รายใหญ่ของโลกนะฮะก็ลดกำลังการผลิตกว่า 50% ครับในขณะที่เกิดโควิด-19 ครับก็สรุปคลิปนี้นะครับนั่นคือวิกฤตของอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยมันค่อนข้างหนักกับประเทศไทยนะครับเพราะว่าการส่งออกอันดับหนึ่งเนี่ยก็เป็นอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับและมีแรงงานอยู่หลายภาคส่วนเช่นชิ้นส่วนด้วยนะไม่ใช่แค่ตัวอุตสาหกรรมอย่างเดียวเรื่องของชิ้นส่วนเองก็มากมายนะครับดังนั้นเนี่ยการขายรถยนต์ที่ตกต่ำทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศเองทำให้ต้องปิดโรงงานปิดกำลังการผลิตครับและในอนาคตปัจจัยลบก็ยังมีอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยการที่จะเติบโตรวดเร็วใน 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยเป็นไปได้ยากมากนะครับดังนั้นถ้าให้สรุปเนี่ยก็มองว่าไทยเองเนี่ยยังถือว่าอ่วมอยู่เยอะเลยนะครับเพราะว่าในภาคท่องเที่ยวเองคงไม่กลับมาเร็วๆนี้เนาะดังนั้นเงินที่จะจากการท่องเที่ยวเนี่ยกับการส่งออกเนี่ยที่เป็นรายได้หลักของประเทศเนี่ยถือว่าเครื่องยนต์2ตัวนี้พังไปแล้วนะฮะยังไงก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนใช้ชีวิตอยู่ความไม่ประมาทนะครับก็เตรียมตัวรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ได้จบเร็วๆนี้นะเศรษฐกิจไทยอาจจะต้องอยู่ในช่วงจับตาอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะเรื่องของไวรัสโควิด-19 เนี่ยหลายประเทศก็เริ่มจะเปิดเมืองแต่ว่าพอเปิดปุ๊บมันก็มีผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นซึ่งที่ยังไม่มีเรื่องของวัคซีนเนี่ยโอกาสที่จะกลับมาเป็นปกติทั้งเรื่องของภาคบริการเองหรือเพื่อนภาคอุตสาหกรรมเองเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับนายโดนทรัมป์เนี่ยก็ประกาศออกมาแล้วว่าเฮ้ยปลายปีเนี่ยอาจจะได้เห็นนะครับซึ่งนักวิจัยหลายคนก็บอกว่าอย่างเร็วก็คือปีหน้านะฮะอันนี้ก็ไม่รู้จะเชื่อใครนะครับแต่ให้คนใช้อยู่ความไม่ประมาทนะครับรัดเข็มขัดกันด้วยเนาะสำหรับคลิปนี้ไม่ได้มีเจตนาที่สร้างความหวาดกลัวนะแต่มีเจตนาที่จะให้คุณได้ระมัดระวังตัวและก็ได้รู้ทันเศรษฐกิจหรือทันวิกฤตที่กำลังจะเกิดขึ้นครับเพื่อให้คุณได้ตัดสินใจและวางแผนการเงินที่ถูกต้องเพื่อให้เราได้ผ่านวิกฤตตรงนี้ไปได้ด้วยกันนะครับ
ก็ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง Kim Property Live ด้วยนะครับแล้วถ้าใครอยากเลี้ยงกาแฟผมก็ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะฮะสุดท้ายนะครับทุกคลิปที่ผมทำมาเนี่ยก็มีเจตนาเดียวนะครับนั่นคือเพิ่มความรู้ทางการเงินกับเพื่อนๆทุกคนนะครับเพราะผมหวังว่าความรู้ทางการเงินจะทำให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นครับขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ I met you in the summer